ลักษณะพิเศษของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองเนี่ยแบ่งข้อพิจารณาออกเป็น3ประการด้วยกันได้แก่1ใช้บังคับกับประชาคมระหว่างประเทศประการที่2คือเป็นกฎหมายที่ร่วมกันสร้างขึ้นโดยรัฐต่างๆในสังคมโลกและประการที่3แตกต่างจากมารยาทระหว่างประเทศสิ่งที่ทำให้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายนะคะจะมีหลักๆอยู่2องค์ประกอบด้วยกันนะคะได้แก่1คืออำนาจผูกพันซึ่งเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วว่าคือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐหรือสิ่งที่รัฐสร้างขึ้นเช่นองค์การระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นเวทีในการเจรจาและทำความตกลงในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันนั้นส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับในส่วนของความผูกพันเนี้ยมันจะก่อให้เกิด3เรื่องด้วยกันจากความผูกพันได้แก่1ก่อให้เกิดสิทธิ2ก่อให้เกิดหน้าที่และ3คือก่อให้เกิดความรับผิดค่ะซึ่งเรียกรวมกันว่าพันธะกรณีระหว่างประเทศหรือ international obligation ส่วนเนี้ยมันจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งคือองค์ประกอบประการที่2ของความเป็นกฎหมายตามมาได้แก่อำนาจบังคับหรือสภาพบังคับซึ่งหมายถึงบทลงโทษของรัฐนั่นเองเมื่อรัฐนั้นฝ่าฝืนหน้าที่แล้วฝ่าฝืนสิทธิของรัฐอื่นที่ทำความตกลงร่วมกันเช่นฝ่าฝืนเรื่องสันติภาพฝ่าฝืนเรื่องสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะคราวนี้วิธีการลงโทษในทางระหว่างประเทศในบทลงโทษในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้ก็มีตั้งแต่การชดใช้ค่าเสียหายนะคะการลงโทษทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้องบาปทางเศรษฐกิจหรือการไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าส่งออกสินค้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือทางการทูตใดๆหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมมติว่ารัฐกอไก่ได้ปล่อยปลาชนิดหนึ่งในแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศปลาแพร่กระจายเร็วมากจนกระทั่งมันว่ายมาที่ประเทศไทยแล้วไอ้ปลาทางดำมันก็ไปกัดกินปลาชนิดอื่นและสัตว์อื่นนะจนตายหมดทั้งแม่น้ำโขงเนี่ยคำถามมีอยู่ว่ารัฐไทยจะดำเนินการลงโทษยังไงกับรัฐกอไก่ได้บ้างมันมีวิธีหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายแค่การชดใช้ค่าเสียหายวิธีการลงโทษในทางระหว่างประเทศจะไม่ค่อยเหมือนกฎหมายภายในที่จะเอาผู้นำรัฐไปจำคุกหรือไปกักขังหรือเอาไปฉีดยาให้ตายแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็อาจจะมีข้อยกเว้นในบางกรณีที่เป็นอาชญากรสงครามอันนี้อาจจะลงโทษประหารชีวิตได้นะกรณีซัดดัมฮุเซนก็ถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิตโดยการแขวนคอในช่วงที่เขานั้นเข้าไปรุกรานนะคะชาวเคิร์ดในอิรักสำหรับสภาพบังคับในทางระหว่างประเทศที่แตกต่างจากกรณีของกฎหมายภายในอย่างชัดเจนได้แก่หนึ่งเขาเรียกว่าเซลฟ์เฮลหลักอัตรานุเคราะห์หรือการช่วยเหลือตนเองอ่ะสำหรับหลักนี้จะเป็นหลักที่เรียกว่าเป็นการที่รัฐสามารถใช้บังคับกฎหมายได้โดยลำพังการใช้บังคับกฎหมายได้โดยลำพังนี้คือรัฐนั้นจะต้องมีองค์ประกอบของความเป็นรัฐก่อนคือมีประชากรมีดินแดนมีรัฐบาลและมีความสามารถในการดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นหรือบางตำราข้อ4ก็เป็นอำนาจอธิปไตยนะเคยสอนไปแล้วนะโอเคไหมคะรัฐสามารถบังคับได้โดยการกระทำโดยลำพังซึ่งการกระทำโดยลำพังเนี้ยจะเป็นลักษณะที่รัฐนั้นทำตอบโต้รัฐที่มากระทำไม่ดีต่อตนก่อนเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ดีต่อตนก่อนซึ่งมี2วิธีด้วยกันได้แก่1 retortion กับ2คือ reprisal ส่วนใหญ่จะใช้ทับศัพท์อะค่ะมันมีหลักมาจากกฎหมายฝรั่งเศสโอเคไหมคะชื่อมันก็จะแปลกๆนิดนึงอะค่ะลักษณะของการใช้หลักการช่วยเหลือตนเองหรืออัตรานุเคราะห์เนี้ยคือมีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนต่างตอบแทนมาทำมาทำกลับตีไปตีกลับยิงไปยิงกลับแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะนั้นดังนั้นรัฐที่มีโอกาสในการชนะโดยการใช้หลักเซลฟ์เฮลป์ได้ดีที่สุด
คือรัฐที่มีกำลังทางทหารมากค่ะเพราะต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในการตอบโต้กลับนั่นเองค่ะหลักการในการอัตตานุเคราะห์หรือเซลฟ์เฮลท์เนี่ยก็แบ่งเป็น2วิธีไม่เหมือนกันนะเรามาดูหลักแรกก่อนเรียกว่าหลัก retortion คือมาตรการตอบโต้มาตรการตอบโต้เป็นการตอบโต้การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นมิตรกับรัฐอื่นด้วยการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นมิตรเช่นกันการตอบโต้การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่เป็นมิตรกับรัฐอื่นด้วยการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่เป็นมิตรเช่นเดียวกันเป็นหลัก reciprocity คือหลักต่างตอบแทนทำแบบใดมาก็ทำแบบนั้นกลับโอเคไหมคะทำแบบชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่เป็นมิตรเห็นไหมคะกรณีนี้ทำให้รัฐที่ถูกกระทำเนี่ยได้รับความไม่สะดวกบางประการเช่นการประท้วงการประนามและน่าสนใจตรงนี้คือการตัดสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เจอบ่อยๆเลยระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยทำกันบ่อยค่ะแล้วก็มาดีกันแล้วก็ไปตบกันอีกครั้งอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นการใช้บทลงโทษสถานเบาสุดละในทางระหว่างประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีการห้ามคนสัญชาติของรัฐที่ทำผิดเนี่ยเข้าเมืองวิธีที่2 reprisalคือมาตรการตอบแทนซึ่งเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐอื่นด้วยการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการยึดกิจการหรือการอายัดทรัพย์สินของชาติที่เป็นชาติที่กระทำการหรือทำผิดต่อตนเองเช่นกรณีที่บริษัทใหญ่ๆในรัสเซียที่ฝากเงินในอเมริกาถูกอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่ฝากในอเมริกาเนื่องจากรัสเซียก่อสงครามในยูเครนเพื่อกดดันให้รัสเซียยุติการทำสงครามนี่คือลักษณะของการที่ใช้วิธีการ reprisal คือการทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนในการที่รัฐใช้ความเป็นรัฐเนี่ยเอาของเอกชนไปเป็นของตัวเองเนี่ยลูกมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมลูกคำตอบนะกี้ว่าทำไมกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองแตกต่างจากมารยาทระหว่างประเทศลูกหนูเปิดหน้านี้ค่ะดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่มารยาทระหว่างประเทศหรือศีลธรรมเนื่องจากการฝ่าฝืนมารยาทระหว่างประเทศหรือศีลธรรมไม่มีบทลงโทษแต่การฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองนั้นมีบทลงโทษหรือ sanction เพียงแต่อาจมีวิธีการหรือมาตรการบังคับขีดเส้นใต้ที่แตกต่างจากบทลงโทษตามกฎหมายภายในที่เรารู้จักขีดเส้นใต้เนื่องจากธรรมชาติที่แตกต่างกันทางกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองดังนั้นอำนาจบังคับหรือสภาพบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศคือ enforcement of international law ก็คือบทลงโทษที่ได้รับการยอมรับจากรัฐต่างๆในประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นวิธีการในการแสดงให้เห็นถึงผลในทางกฎหมายได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศว่าเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงผลทางกฎหมายเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศกล่าวคือเป็นมาตรการและกระบวนการในการสร้างแรงกดดันรัฐที่ฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในอดีตเลยการทำสงครามเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศนะคะการทำสงครามเนี่ยเพิ่งจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาในอดีตการลงโทษในทางระหว่างประเทศรวมไปถึงการทำสงครามด้วยและการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐอื่นด้วยการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ reprisal คือการยึดทรัพย์สินหรือกิจการของคนต่างชาติไปเป็นของรัฐที่ถูกฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าการกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับในส่วนของการสร้างกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศใหม่เนี่ยเริ่มต้นอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเพราะมันไม่จบที่ครั้งที่1ไงมันก็เลยไปทำให้มีกฎเกณฑ์ที่มันพอจะคุยกันได้หลังสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะประชาคมระหว่างประเทศต้องการจะสร้างสันติภาพขึ้นมาโดยสร้างสหประชาชาติขึ้นมามาคุมเรื่องสันติภาพและความมั่นคงของโลกอีกครั้งเพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะดังนั้นการทำสงครามและการใช้ reprisal จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศอีกต่อไปคือการยึดทรัพย์ก็เลยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป
แต่ก็ยังเห็นอเมริกาทำอยู่นะสำหรับเรื่องของการใช้ reprisal นะกับรัสเซียหรือทำกับเมียนมาเขาฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ทำความตกลงเอาไว้อันแรกคือบทลงโทษโดยลำพังคือ self help มีอะไรบ้างมีตั้งแต่แบบเบาสุดก็คือการประณามการประท้วงไปจนถึงการตัดสัมพันธ์ทางการทูตการไม่ค้าขายด้วยหรือการปิดสถานทูตนะคะแล้วก็จะมีทั้งที่ไม่เป็นสันติวิธีด้วยนะคะวิธีการแบบไม่สันติวิธีก็คือการใช้สิทธิป้องกันทางทหารค่ะคล้ายๆกับการใช้หลักการป้องกันตามกฎหมายอาญานะคะคือมันมีภัยใกล้จะถึงรัฐก็ใช้กำลังทางทหารเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้กำลังทหารเข้ามาโจมตีพลเมืองของรัฐอันนี้ใช้สิทธิป้องกันได้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการใช้เซลฟ์ดีเฟนซ์ในกฎหมายอาญาค่ะเพราะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่เอามาใช้กับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยต่อมาค่ะคือการลงโทษร่วมกันดอกจันค่ะบทลงโทษโดยร่วมกันตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่รัฐรวมกลุ่มกันเป็นองค์การระหว่างประเทศเช่นองค์การสหประชาชาติเมื่อรัฐเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกในสหประชาชาติก็มีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันซึ่งอยู่ในหมวดบทลงโทษของกฎบัตรสหประชาชาติอยู่ในเรื่องของบทลงโทษในหมวด7ของกฎบัตรสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพและการละเมิดสันติภาพรวมไปถึงการรุกรานจะอยู่ในข้อ40ถึง51ถ้าเป็นกรณีใช้สิทธิ์ทางทหารในการป้องกันนะคะเป็นการใช้หลักเซลฟ์เฮลป์อยู่นะแต่รัฐป้องกันตนเองไงกรณีนี้จะอยู่ในข้อ51ส่วนถ้าเป็นกองกำลังร่วมกันเพื่อสันติภาพอันนี้จะอยู่ในหมวดของข้อ39 40 41จะเป็นการใช้อำนาจผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะในการที่จะเป็นการดูแลเรื่องของการลงโทษของรัฐร่วมกันมีการส่งกองกำลังร่วมกันเข้าไปรบแบบนี้เป็นต้นนะคะภายใต้ร่มเงาของสหประชาชาตินั่นเองค่ะ